แต่มีเรื่องราวขำๆมาเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งใครว่าการโกงข้อสอบในประเทศหลายประเทศรวมไปถึงบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยครั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นการโกงข้อสอบชนิดโจ่งครึ่มเห็นกันทั้งบางแต่ไม่มีใครทำอะไรใครได้ภาพจากประเทศอินเดียค่ะคุณผู้ชมคะเป็นรัฐหนึ่งของประเทศอินเดียเขามีการสอบเป็นสอบมาตรฐานพื้นฐานความรู้ทั่วไปคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะเห็นภาพอย่างที่แอมเห็นใช่ไหมคะว่ามีคนปีนอยู่ข้างคือนี่คือนักเรียนนี่คือภาพนักเรียนอยู่ในห้องเรียนกำลังสอบสอบพร้อมๆกันทั่วทั้งรัฐสอบกันทั้งสิ้นเนี่ย1,400,000 คนแล้วที่เขาแอบแล้วก็ส่งต่อกันเนี่ยคือโพยข้อสอบคือคำตอบและคนที่ปีนอยู่นี้เป็นบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องของนักเรียนที่กำลังสอบอยู่และก็ส่งโพยกันต่อนี่แหละค่ะเห็นกันแบบนี้และถ่ายกันได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครูก็ยืนอยู่นะคะก็เห็นแล้วก็เห็นว่านักเรียนก็ลอกข้อสอบกันและที่น่าขำก็คือว่าไอ้ท่านี้แหละค่ะท่าปีนเพื่อที่จะส่งโพยให้กับนักเรียนเนี่ยแล้วก็ส่งต่อกันไปเชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าในการสอบครั้งนี้เนี่ยมันคงเทียบเท่ากับโอเน็ตบ้านเราอ่ะที่เป็นสิ่งที่ต้องสอบกันทั่วประเทศเพื่อที่จะวัดมาตรฐานความรู้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นทั่วทุกพื้นที่ของรัฐสอบวันเดียวกันและหลายๆพื้นที่ก็มีบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำพื้นที่แต่ละพื้นที่จำนวนไม่น้อยนะคะเพราะว่านักเรียนสอบกันเยอะปรากฏว่าไปถามครูเองก็ยอมรับว่ามีที่รู้จักกันเนี่ยครูที่รู้จักกันรับเงินเพื่อที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เห็นเขาส่งโพยกันก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้รับรู้แต่ภาพนี้คลาสสิกที่สุดแล้วคุณผู้ชมคะคลาสสิกสุดๆและคือปีนชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็ยังมีปีนอยู่และที่สำคัญก็คือส่งโพยข้อสอบกันนี่ก็คือเป็นเรื่องหายอีกเรื่องนึงนะไปถามกระทรวงต่างประเทศเอ้ยไม่ใช่ค่ะกระทรวงศึกษาธิการไปถามกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเกิดกันขนาดนี้แล้วเนี่ยยังปล่อยให้เกิดขึ้นอีกเหรอเห็นกันขนาดนี้แล้วเนี่ยโจงครึ่มขนาดนี้แล้วเนี่ยยังปล่อยให้เป็นนี้ได้ยังไงกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียตอบว่าไงมั้ยคะสั้นกะสั้นง่ายๆบอกว่ามีเด็กสอบ1,400,000 คนเด็กคนนึงเนี่ยมีผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องเนี่ยช่วยอย่างน้อย2ถึง3ถึง4บางครอบครัวก็4คนช่วยกันส่งโพยคูณตัวเลขไปสิถ้าหากว่าทางการจะต้องเอาเรื่องเอาราวตำรวจจะต้องควบคุมด้วยกำลังเพื่อไม่ให้คนจำนวนนี้มาโกงข้อสอบเนี่ยคิดหรอว่าจะทำได้นี่คือสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการของอินเดียเขาตอบมานะว่าเขาก็รู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยจำนวนมหาศาลขนาดนี้แล้วก็ทำกันมากขนาดนี้เขาก็ไม่มีกำลังที่จะยับยั้งหรือว่าไปหยุดมันก็ปล่อยให้เป็นอย่างที่เกิดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกในวันนี้ค่ะ